เผ็ดร้อนกว่าครับอันนี้ก็จะผสมเนี่ยอันนี้เป็นพริกกะเหรี่ยงพริกจริงๆพริกไม่ใช่พริกปลอมไม่ใช่นะพริกกะเหรี่ยงคือเอามาจากกะเหรี่ยงครับพริกกะเหรี่ยงจริงๆเนี่ยมันจะหอมแล้วก็เผ็ดครับแล้วผสมกับมาล่าเพราะมาล่าปุ๊บเนี่ยของยูนานเนี่ยหมายไปว่าเผ็ดล่าไปว่าร้อนเผ็ดร้อนอ๋อเผ็ดร้อนอ๋อเผ็ดร้อนหมายครับมันคล้ายๆบักแควนทางเหนือที่เขาใส่ลาบอ่ะคล้ายๆกันแต่มาล่านี่จะรสชาติจะดีกว่าพี่หน้ามันจะดูดลิ้นกว่าอ๋อพี่หน้าผมกินก็ไปปุ๊บอย่างอื่นผมไม่รู้เรื่องเลยรู้เลยแค่อย่างเดียวมันจะชาเป็นสมุนไพรมาล่าครับมาล่านี่เป็นของจีนยูนานจีนยูนานเนาะครับโอ้จีนนี่เป็นทั่วเลยนะผมเป็นเครื่องนะอย่าลืมว่าไทยใหญ่เนี่ยติดกับประเทศจีนนะติดกับประเทศจีนเขตปกครองที่4เราติดประเทศจีนครับวัฒนธรรมกินนี่มันก็จะมาคล้ายๆครับไทยใหญ่ครับไทยใหญ่หรือมาล่าครับแล้วไอ้พวกที่เสียบๆอยู่เนี่ยมันต้องไปหมักต้องอะไรไหมหมักครับหมูหมักบางส่วนหมักครับบางส่วนก็ไม่หมักบางส่วนก็หมักแล้วแต่สูตรของแต่คนหมูเนี่ยถ้าเราไม่หมักมันจะแข็งนะครับมันจะแข็งแต่ถ้าหมักแล้วมันจะนุ่มครับก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละร้านของร้านใช่แม่ค้าน้องสาวคนสวยที่ทำอะไรหม่าล่าก็ตัดมาอีกก็เป็นหม่าล่าเลยเนาะใช่ค่ะโอเคเผ็ดมากกินรู้เรื่องไม่มีอะไรไข่ซอสเดี๋ยวคิดว่าเป็นชวนมาของกินกันอีกคือเนี่ยว่ามันมีสีสันตรงที่ว่าอะไรที่ทางใต้มันไม่มีมันก็ต้องกินกันไปเรื่อยอย่างนี้น่าสนใจผมก็เลยหยิบขึ้นมาถ่ายเพื่อนๆชม